ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมีเรื่องสงสัยเขาเรียกว่าสงสัยแบบมากๆนะฮะมันมาดูที่กิจกรรมกันสักนิดนึงนะครับไอ้กิจกรรมอันเนี้ยนะครับกิจกรรมไอ้ขุนเขาเนี่ยคือมันให้เราทำอยู่แค่นี้ใช่ไหมแปะมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนสงสัยเหมือนผมปะจบแล้ว10เศษแล้วก็พอเก็บเศษอันไหนครบปุ๊บก็มารับรางวัลมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแบบไปฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยฟาร์มหาเศษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วใช่ไหมทุกคนช่วยอธิบายให้ผมฟังทีเก็ตฟิลไหมเก็ตฟิลที่ผมจะสื่อปะคือเนี่ยในแมปมันมีอยู่แค่เนี้ยมีแค่อันนี้เปิดดูอันเดียวกับเควสจบดูคำอธิบายปึ๊บเลเวล15ขึ้นไปตั้งแต่วันที่24มีนาล็อกเมมโมรี่นะมันมีอยู่แค่นี้เหมือนกับแค่ปลดล็อกแล้วก็รับของอย่างนั้นเหรอปึ๊บเดินไปแล้วก็ไม่มีอะไรแค่เนี้ยมันมีอยู่แค่เนี้ยทุกคนเข้าใจฟิลไหมคือสรุปผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วใช่ปะนั่นแหละครับงงผมงงนี่ผมอุตส่าห์รอเล่นกิจกรรมมาตั้งนานอุ้ยได้ของเฉยเลยโอ้ยมันมีอันนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมเพิ่งรู้แต่มันไม่ขึ้นโผล่มาเนาะผมยังไม่รู้เลยว่ามันโผล่มาตรงไหนอ่ะมันไม่มีขึ้นให้อ่ะทุกคนเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ากดเปิดครบ100ปุ๊บมันก็จะขึ้นให้ใช่ไหมอุ้ยก็ถือว่าได้ยันฟรีมาเนาะมันสรุปว่ากิจกรรมนี้มันมีอยู่แค่นี้ใช่ปะแล้วก็ที่กิจกรรมเล่นจริงๆก็จะมีแต่ไอ้กิจกรรมหนูเนี่ยไอ้เนี่ยผมเมื่อวานผมก็งงมากเลยมาถึงปุ๊บเอาเศษไปดังเอาไปลงจบแล้วไม่มีอะไรต่อฟาร์มก็แล้วไม่มีอะไรพอมารอดูวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมผมก็เลยแบบเอ้ยหรือมันรอประกอบเฉยๆหรอนี่คือกิจกรรมที่จะเตรียมความพร้อมเหรอเนี่ยกิจกรรมที่จะเตรียมเข้าตัวใหม่ใช่ไหมสงสัยอันนี้สงสัยจริงๆนะครับใครรู้บอกที นางงงมาตั้งนาน ไม่มีอะไรครับผมแค่งงแค่นั้นเองเครียดเลยนะครับว่างอีก1อาทิตย์ใช่ไหมเราต้องว่างอีก1อาทิตย์ใช่ไหมโอ้โหเครียดเลยเหงานะครับไปแล้วบ๊ายบาย